าชนส่วนต่างๆจึงได้มายื่นหนังสือเพื่อร้องขอให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาได้โปรดกรุณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยตามเอกสารที่แนบมานะครับของประเทศไทยอย่างละเอียดถี่ถ้วนตามอำนาจและหน้าที่ของวุฒิสภาที่ได้บัญญัติเอาไว้ในบทเฉพาะการของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560กำหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจสำคัญคือการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองแจ้งเอาไว้จึงขอให้วุฒิสภาได้โปรดดำเนินการตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจดังกล่าวนี้จึงเรียนมาเพื่อโปรดหน้าที่ไปแค่อวดให้ความเห็นชอบหรือไม่นะครับอันนี้ก็รับเรื่องจากพี่น้องประชาชนและผมเชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาทั้ง250ท่านเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมานะครับซื่อสัตย์นะครับในฐานะสมาชิกวุฒิสภาได้รับการโปรดเกล้ามานะครับในการดูแลประเทศชาติบ้านเมืองให้ปกป้องสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยทุกคนทำหน้าที่ด้วยเป็นที่นะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นในภารกิจนะครับก็ไว้วางใจได้นะครับส่วนดุลพินิจในการบวชแต่ละท่านเนี่ยก็ต้องขออนุญาตว่าเป็นเอกสิทธิ์ที่แต่ละท่านก็จะตัดสินใจณวันที่22ครับขออนุญาตเรียนในนามของสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องทำหน้าที่นะครับตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในมาตรา272โดยพี่น้องประชาชนก็มอบประชามติ15ล้าน2แสนเสียงให้เราทำหน้าที่แทนนะครับสสก็เดี๋ยววันนี้ก็รอดูว่าเขาจะแถลงใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ทราบแต่ข่าวอย่างเดียวนะครับวุฒิสภาก็ใช้มาตรฐานในการตรวจคุณสมบัติพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้จะเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ด้วยนะครับในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องพฤติกรรมทางจริยธรรมแบบเดียวกับที่เราตรวจผู้เข้าดำรงตำแหน่งในกรรมการองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปปช.กรรมการการเลือกตั้งหรือองค์กรอื่นนะครับเราก็ตรวจแบบเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยเกณฑ์นี้ผมเชื่อว่าท่านสมาชิกผู้เชี่ยวชาญทุกท่านจะได้พิจารณาจากข้อมูลข่าวสารจากคำแถลงจากเอกสารใดๆนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าท่านผู้นั้นจะแถลงในสภาก็เป็นเรื่องดีนะครับจะได้มีการสักถามอะไรถ้าไม่มาก็ต้องมีผู้แทนที่ต้องตอบเราก็คงใช้ดุลพินิจในการที่จะพิจารณาครับว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนมีความประพฤติพฤติกรรมที่ผู้ที่สภาไว้วางใจให้ท่านเป็นผู้แทนจะเป็นนายกรัฐมนตรีไหมนะครับ